ทำไมวัยรุ่นเลโก้ถึงเขาอยากหัวขาดขาขาดกันเนี่ยรู้ไหมว่าตัวเลโก้ที่มันไม่สมประกอบเนี่ยมันโดนบูลลี่เยอะนะทุกคนแต่ก็ยังขอกันจังไม่ว่าจะทำคลิปเพสเลทกี่คลิปก็ตามดูกันทุกคลิปผมก็งงนะครับผมและยิ่งเป็นแบบบอดี้เลทแบบว่าตัวหายไปด้วยนะยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่เลยงั้นวันนี้ผมมาขอนำเสนอเพสเลทปลอมทั้ง R6 แล้วก็ R15 ผมบอกเลยว่าแต่ละอันเนียนมากๆเลยก่อนอื่นนะครับผมขอนะครับคนละ1ไลค์1แชร์1ซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยตอนนี้เรา300,000ซับมาแล้วนะครับผมคุณผู้ชมจับมือกันไป1ล้านซับสไครบ์กันนะครับเอาล่ะความสนุกจะเป็นยังไงจะไปดูกันเลยไหมไปดูเลยครับผมคู่เขาไฟปะทุอีกครั้งที่ลาวาบัฟกับการเติมโลบัคที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมโปรโมชั่นการเติมโลบัคที่จู่ใจแถมปลอดภัยอีกด้วยอีกทั้งรับกดเกมพาสในแมปสุดเดือดอาทิเช่นบ็อกฟุตคิงเลกาซี่ชินเดอร์ไลฟ์และอีกเพียบยังไม่พอมีทอยโค้ดขายอีกเอาทุกอย่างเลยไปจับจองกันได้เลยที่ลาวาบัฟลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชั่นข้างล่างเลยนะI have CPU คอมคูสเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้าวครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU ก่อนอื่นนะครับผมคุณผู้ชมครับพิมพ์ WKC นะครับผมในช่องเซิร์ชนะครับผมแล้วก็เซิร์ชเป็นกลุ่มนะคุณผู้ชมนะใครที่เพิ่งมาดูช่องผมครั้งแรกในช่องผมมีการแจกโลบัคฟรีด้วยนะครับ wow. นี่เลยคุณผู้ชมวินแล้วก็ Family WKC คนอยู่ 85,000 คนนะครับผมเข้ากลุ่มนี้กันไว้ด้วยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าผมแจกโลบัคแต่ว่าคุณไม่ได้เข้ากลุ่มนี้ผมจะไม่แจกคุณนะครับผมเพราะว่าผมใช้กลุ่มนี้ในการแจกโลบัคถ้าคุณไม่ได้อยู่กลุ่มผมก็แจกให้ไม่ได้อะไรทํานองนั้นนะคลิปใหม่นะครับผมลงทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาตอน 5:00 น.ใครได้เมนแรกเนี่ยรับไปเลย20โลบัคส่วนไลฟ์สดทุกวันอังคารก่อนเป็นเรื่องหัดนะครับผมเวลา1ทุ่มแจกโลบัคเหมือนกันเพราะฉะนั้นกดกระดิ่งไว้คุณจะได้ไม่พลาดเด้อแล้วถ้าใครมีเหลือสัก2โลบัคนะครับผมเข้ามาที่ส่วนของสโตร์ครับผมคุณผู้ชมเริ่มต้นที่เพียง2โลบัคเท่านั้นนะครับผมส่วนในพวกนี้คือแบบว่าอันนี้คือคริสต์มาสใช่ไหมอันนี้คือฮาโลวีนนะครับผมก็เลยปรับไว้ที่ราคา555แต่ว่าถ้าสมมติว่าถึงช่วงเวลานั้นผมก็จะปรับเป็น5โลบัคนะครับผมคุณผู้ชมยังไงเข้ากลุ่มนี้กันไว้นะครับผมเข้าให้ถึง 100,000 คนไวๆเด้อนี่เลยคุณผู้ชมครับวิธีการที่จะทำเฮดเลดปลอมนะครับผมคุณจำเป็นที่จะต้องเข้ามาที่แมปนี้เลยครับผม WKC Outfit Design นะครับผมแมปของผมเองนะครับผมจัดรวบรวมวิธีการมาไว้ในนี้ทั้งหมดแล้วนะครับผมผู้ชมครับกดเพย์ไปเลยลิงก์แมปอยู่ที่ปักหมุดคอมเมนต์แล้วก็ใต้ description ข้างล่างก็มีเหมือนกันนะครับผมกดเพย์ไปเลยคุณผู้ชมคือผมเนี่ยจะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมผู้ชมว่าแบบที่ผมเอามาในวันนี้มีทั้ง R6 แล้วก็ R15 นะครับผม R6 คืออะไร R6 คือร่างกายตัวเลโก้ของเราเนี่ยมันจะมีแบบว่ากระดูกอะไรที่แบบว่ามันเชื่อมเชื่อมกันอยู่คุณผู้ชมแล้วก็เลขข้างหลังตัว R เนี่ยมันก็คือบอกว่าแบบมันมีกระดูกเท่าไหร่อย่าง R6 ก็จะแบบว่ามีแขน2ข้างเป็น2ขา2ข้างเป็น2แล้วก็หัวอันนั้นคือรวมเป็น6ส่วน R15 นั่นก็คือแบบว่าแขน3 2ข้างก็เป็นไอ้นี่ละเป็นเท่าไหร่วะ6นะครับผมแล้วก็ขาอีก6ก็เป็น12แล้วก็ตัวเอวแล้วก็หัวนะครับผมก็รวมกันเป็น15พอดีนะครับผมก็คือ R15 เนี่ยมันจะขยับมูฟเมนต์ได้เยอะกว่าแล้วก็แมปส่วนมากในโลบอกตอนนี้ก็จะเป็น R15 นะครับผมแมปไหนที่แบบว่าเป็น R6 ส่วนมากก็จะไม่ค่อยแหลกนะครับผมเพราะว่ามันจะลดปริมาณแบบว่าพวกพาร์ทอะไรพวกนี้ได้นะครับผมซึ่งนี่เลยคุณผู้ชมเข้ามาในแมปกันแล้วนะครับผมโหลดเสร็จพอดีเลยนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทําเลยนี่เดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับผมว่าแมปนี้เนี่ยมีหลายโซนมากๆเลยนะครับผมตัวอย่างเช่น Funny Meme Fake Emo Emo Furry ใช่มั้ย Colorful More Black and White นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าโซนอันนี้กดชิปเป็นการวิ่งนะครับแล้วก็มีตรงนี้ที่จะเป็นแบบใครมาซื้อของในแมปมีเงินแบบจ่ายไปเท่าไหร่แล้วในแมปนี้อะไรแบบนี้นะครับผมจัดไว้แค่ประมาณ20อันดับแรกเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นบอร์ดDonate นะครับผมใครที่แบบว่ามาปุ๊บอุ้ยชมแมปอะไรอย่างเงี้ยก็ Donate ให้ผมได้นะครับผมจะดีใจมากๆเลยซึ่งวิธีการนะครับผมวิธีการที่เราจะทำเฮดเลทเนี่ยผมบอกเลยเดิมที่โซนFunny and Memeนะครับผมสร้างโซนใหม่มาเพื่อคลิปนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมคุณผู้ชมโซนนี้เลยคุณผู้ชมโซนเฟกเฮดเลดนะครับผมทำมาเพื่อคลิปวิดีโอนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมเดี๋ยวผมต้องขอเวลามันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมตัวละครผมมันเยอะไงเป็นพันตัวแล้วนะครับผมตอนนี้ ซึ่งรอแป๊บเดียวคุณผู้ชมประมาณสัก1นาที2นาทีครับเสร็จแล้วคุณผู้ชมยังไม่ถึง1นาทีเลยเห็นไหมผมบอกแล้วเนี่ยยังไม่ถึง1นาทีเลยนี่พอคุณเข้ามานะครับผมในโซนนี้ก็จะมีตัวละครให้คุณเลือกทั้งหมด7ตัวนะครับผม1 2 3 4 5 6 7นะครับผมก็คือเฮดเลดทั้งหมด7แบบนะครับผมคุณผู้ชมซึ่งแต่ละแบบเนี่ยผมจะเขียนกำกับไว้นะครับอย่างตัวนี้นะครับผมนี่เลยทริค7 R6 นะครับผมจะเขียนจำนวนไว้ด้วยนะครับผมว่าไอ้แบบนี้เนี่ยใช้สำหรับ R6 เท่านั้นอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้คือ R15 ก็เท่ากับว่าเราก็จะได้ชุดแบบนี้เลยแล้วกดตัว E นะครับผมแล้วก็กดไทออนก่อนได้นะคุณผู้ชมนะเพื่อเป็นการลองใส่นะครับเห็นมั้ยเฮดเลดนะครับผมอันนี้เฮดเลดคุณก็สามารถเอาไปใส่ได้เลยนะครับผมแบบนี้คุณสามารถกดลองใส่ได้ทุกตัวเลยแต่ว่า R6 เนี่ยมันจะกลายเป็น R15 นะครับผมเขียนกำกับไว้ว่า R6 เท่ากับว่าคุณซื้อไปปุ๊บคุณเอาไปใส่ในโลบอกอ่ะเดี๋ยวผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะ
ครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับถ้าสมมติว่าคุณถูกใจนะครับผมคุณกดตัว E ไปนะครับแล้วก็ซื้อมาทุกอย่างเลยก็ได้นะครับผมอันนี้แล้วแต่คุณนะคุณจะใส่เสื้อผ้าหรืออะไรก็ได้นะครับผมแต่ว่าเน้นที่สุดเลยคือหัวอันนี้อันนี้คือฟรีนะครับผมอันนี้คือหัวฟรีแล้วก็ทรงผมอันนี้นะครับผมนี่คุณกดซื้อไปใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับผมคุณกดคลิกครั้งนึงแล้วก็กดใบอีกทีนึงนะครับผมเป็นการซื้อนะครับอันนี้ผมจัดเซตให้มันว่ามันเข้าๆกันอะไรแบบนี้นะครับผมหลังจากที่เราซื้อมาใช่ไหมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ยกตัวอย่างอันแรกก่อนนะเข้ามาที่หน้านี้ของเรานะครับผมหลังจากที่เราซื้อมาเสร็จแล้วเดี๋ยวสักครู่นะผมขอตัวให้ผมตัวโลนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่อย่างอันเมื่อกี้คือหัวจังบอร์ดนี่ไงอย่างงี้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 ใช่มั้ยเมื่อกี้ผมใส่แบบนี้นะครับผมนี่เลยพอเราใส่แบบนี้ปุ๊บมันก็ยังจะแบบเอ้ยมันก็ยังเห็นหัวนี้อยู่ใช่มั้ยวิธีการทำนะครับผมเข้ามาที่ส่วน Head and Body ครับผมแล้วก็ไปที่ Scale ครับปรับเป็นที่ปรับเป็น R6 นะครับผมเหมือนที่ผมบอกในเกมเลยนะครับผมที่ผมเขียนไว้ว่า R6 มันก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับผมแล้วคุณลองไปเล่นแมปอะไรก็ได้ครับที่แบบว่ามันเป็น R6 นะครับผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็น Tower of Hell แล้วกันแล้วแต่คุณนะครับผมว่าคุณจะไปเล่นในแมปไหนแล้วแต่แมปเหมือนกันนะครับผมว่าเขาจะรองรับ R6 มั้ยนะครับผมอย่าง Tower of Hell นะครับผมรองรับ R6 อ่ะเรากด Play ไปเลยครับนี่นะครับผมคุณผู้ชมครับเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมคุณเห็นมั้ยมันเป็น Head Rate เลยคุณเห็นป่ะเนี่ย Head Rate เลยนี่ผมจัดไว้แบบนี้นะครับผมซึ่งคุณก็มาซื้อในแมปผมได้นี่ผมไม่ได้ขายแมปนะครับผมแต่ว่าผมจัดไว้ให้แล้วอ่ะคุณก็แค่เข้ามาทำในแมปผมเองมันจะไปยากเลยวะนี่เป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับเซตแรกนะครับผมคุณผู้ชมครับโอเคเมื่อกี้นะครับผมเป็นตัวอย่างแรกนะครับผมเสร็จไปแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอย่างต่อไปเลยที่ผมจะเอามาเป็นแบบตัวอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะรอมาโหลดสักครู่เดียวนะครับแล้วก็ตัวอย่างอันต่อมาเลยนะครับผมที่ผมจะยกตัวอย่างนะครับผมนั่นก็คือตัวนี้เลยครับผมทริก 3R6 นะครับผมอันนี้ก็คือ R6 เหมือนกันนะคุณผู้ชมครับกดตัว E ไปสิ่งที่คุณจะต้องซื้อเลยนะครับผมนั่นก็คือไอ้ตัวนี้ครับนี่เลยตัวนี้นะครับผมมันเป็นตัวละครนะครับผมราคา250โลบักนะครับผมคุณผู้ชมหลังจากที่เราซื้อเสร็จปุ๊บก็ซื้อของไอ้พวกนี้ไว้นะครับผมหรือว่าถ้าคุณไม่อยากแต่งตามคุณก็ซื้อไว้2อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าอันนี้มันคือเฉพาะหัวอย่างเดียวนะครับผมคุณผู้ชมแต่ว่ามันลองเป็น R15 มันก็จะดูแบบเออหน่อยนะครับผมคุณจะเป็นที่ต้องเอาไปเปลี่ยนเองนะครับหลังจากที่เราซื้อเสร็จเนี่ยว่าแล้วแบบคุณเอามาแต่งมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมถ้าสมมติว่าคุณใช้ R15 นะถ้าคุณใช้ R15มันก็จะเห็นว่าเป็นไอ้หลอดไฟตัวนี้มันจะไม่เปลี่ยนสีนะครับผมมันจะกลายเป็นสีเหลืองเหมือนในแมปเมื่อกี้เลยแต่เราจะต้องเปลี่ยนตัวของเรานะครับผมให้กลายเป็น R6 นะครับแล้วหลอดไฟมันจะเปลี่ยนเป็นสีตามที่เราปรับนะครับผมถ้าเกิดว่าถ้าสมมติว่าคุณใช้หัวสีน้ำตาลแบบนี้คุณก็เข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนสกินโทนแล้วก็กดแอดวานซ์นะครับผมปรับเฉพาะหัวเท่านั้นนะครับผมเป็นสีเดียวกับผมนะครับแล้วมันก็จะเนียนขึ้นนะจ๊ะคุณผู้ชมมันไม่เปลี่ยนวะนี่ไงเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นปะเปลี่ยนแล้วเห็นปะเนี่ยพอปรับเป็นสีน้ำตาลปุ๊บมันก็จะโลดเลยนะครับผมอันนี้คุณก็ต้องเอาไปอะแดปกันเองอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมเพราะว่าในแมปเนี่ยผมเหมือนแบบว่ามาชี้โพรงให้ก่อนว่าแบบว่าเอ้ยคุณใช้แบบนี้สิมันเนียนนะอะไรแบบนี้นะครับผมอย่างนี้ก็เป็น R6 เหมือนกันนะครับผมถ้าสมมติว่าคุณซื้อตัวนี้ไปคุณปรับเป็น R6 นะครับผมหัวอันนี้มันก็จะหายไปเลยนะคุณผู้ชมอันนี้ผมคิดว่าเนียนที่สุดแล้วนะครับอันนี้เพราะว่ามันจะมีแค่แบบเสาโผล่มานิดเดียวเองถ้าปรับเป็น R6 นะครับส่วนอันนี้เป็น R15 คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณซื้อแบบนี้ไปปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือไอ้หัวอันเล็กเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะเนียนนะครับแบบนี้เลยนะจ๊ะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น R10 อันนี้ R6 เหมือนกันนะครับผมแต่ว่า R15 เนี่ยจริงๆผมก็ว่าเนียนดีนะอันนี้แต่ว่ามันก็ยังเห็นเป็นโครงหน้าถ้าเป็น R6 มันก็จะหัวลอยได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็น R15 เหมือนกันคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราซื้อแบบนี้ไปปุ๊บเนี่ย400โลบักคุณซื้อแบบนี้นี่ต้องซื้ออันนี้นะครับผมต้องซื้ออันนี้กับอันนี้นะครับอันนี้ย้ำเลยอันนี้กับอันนี้ต้องซื้อแน่นอนนะครับผมส่วนอย่างอื่นคุณไม่ซื้อก็ได้นะครับไอ้บ้าหัวล่องหนเลยในงบไม่กี่โลบักเองเนี่ยอันนี้ก็ฟรีเลยเนี่ยไอ้อันเนี้ยงบแค่75โลบักส่วนอันนี้งบเท่าไหร่อันนี้งบ250บวก100ก็เป็น350บวก50 400โลบักอันนี้งบ400โลบักปึ๊บอันนี้ก็จะได้แบบนี้มาเลยแล้วก็อันนี้งบเท่าไหร่เอ่ย250บวก75เนี่ยจบแล้วเนี่ย250บวก75เท่าไหร่300กว่าเท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับผมส่วนอันนี้เท่าไหร่400บวก350เอ้ย330 430เนี่ยงบ430คุณก็ได้หัวแบบนี้เลยเพราะมันใช้แค่ไอ้อันนี้กับอันนี้แค่นั้นพอนะครับผมส่วนอื่นเนี่ยผมเอามาแต่งๆเฉยๆนะครับผมส่วนนี้งบเท่าไหร่เอ่ย250บวก55มัน305มัน305ก็คือได้ head rate เลยนะครับผมแต่ว่ามันก็จะไม่เนียนต้องมีทรงผมนะครับผมคุณผู้ชมทริก2นะครับทริก2อันนี้งบเท่าไหร่300 350ใช่นะครับผมประมาณนั้นนะครับผมสำหรับhead rate ปลอมในวันนี้นะครับผมวิธีการทำแล้วก็วิธีการเข้ามาซื้อนะครับผมหลักๆเลยคุณผู้ชมก็คือเข้ามาที่แมป WKC Office Design นะครับผมจะสอนทั้งหมดในที่นี่นะครับผมคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเก่าๆของผมที่ผมเคยสอนไปหรือว่าที่แบบว่าจะทำคลิปในอนาคตนะครับผมทำมาปุ๊บผมจะมาลงในตรงนี้หมดเลยนะครับผมคุณผู้ชมแล้วแต่คุณจะมาเลือกกันเลยแล้วกันนะครับผมคลิปนี้มีประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอยากให้ทำคลิปแนวไหนอะไรนะครับผมคอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างนี้ด้วยแล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมอาจจะเสียงแปลกนิดนึงนะครับผมคุณผู้ชมครับเพราะว่าผมป่วยอยู่นะครับผมในตอนนี้แล้วก็นี่ก่อนจากกันไปนะครับผมนี่เลยคุณผู้ชมถ้าคุณอยากตัวล่องหนนะครับผมนี่ตัว
นี้เลยตัวละครล่องหนนะครับผมซื้อมาใส่แบบนี้แล้วตัวคุณก็จะล่องหนได้เลยนะครับผมอยู่ที่วินล็อกเกอร์เหมือนกันนะครับผมเพียง690โลบักเท่านั้นนะครับผมคุณผู้ชมเอาล่ะวันนี้มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนมากนะครับผมซียูบ๊ายบายจูมั่วจูมั่ว